ไหนดูสิขี้เหร่จริงหรือเปล่าแกจะหลบทำไมเผื่อเขาจะเลือกแกเป็นเจ้าสาวหันมานี่หน้าแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกผมจะจ่ายให้70บาทผมจะเป็นเจ้าบ่าวของเขาเองLovely Family TV เลือกเลยจ้ามีเจ้าสาวอยู่3คนอยากเลือกคนไหนเชิญเลือกเลยจ้าคนนี้ชื่อบีมเป็นผู้หญิงที่แสนดีมีการศึกษาจบจากเมืองนอกส่วนคนนี้ชื่อฟ้าเป็นเด็กดื้อเรียนไม่จบม.6ส่วนคนสุดท้ายขี้เหร่สุดสุดเลหลังถูกๆถ้าไม่มีใครเอาจะเอาไปปล่อยวัดไหนดูสิขี้เหร่จริงหรือเปล่าหันหน้ามาสิแกจะหลบทำไมเผื่อเขาจะเลือกแกเป็นเจ้าสาวหันมานี่หน้าแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกงั้นผมขอเลือกคนนี้ครับหนูบีมเป็นลูกสาวสุดที่รักของฉันถ้าอยากได้เป็นเจ้าสาวก็โอนค่าสินสอดมาเลย1ล้านบาทได้ครับไม่มีปัญหาดีเรียบร้อยออกมาได้เลยลูกงั้นผมเลือกฟ้าแล้วกันครับดีมากออกมาควงแขนเจ้าบ่าวของแกได้แล้วไม่หนูไม่ออกเขาเลือกแกแล้วแกก็ต้องไปแต่งงานกับเขาหนูไม่แต่งต้องแต่งเพราะฉันจะเอาเงินไปใช้หนี้เจ้าหลงมานี่เลยไปไม่ไปไปไม่ไปไปเลยฟ้าวิ่งหนีไปไปยายฟ้ายายฟ้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะมันหนีไปแล้วไปจับมันเลยรีบตามไปสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกไปสิอยู่ดีนี้นะหยุดนะอยู่ดีนี้นะหยุดนะเหลือยายออมคนเดียวสงสัยจะต้องเอาไปปล่อยวัดซะละมั้งถ้างั้นผมขอให้ไปเป็นคนรับใช้ของเจ้าสาวผมได้ไหมครับก็ได้ฉันแถมให้คุณป้าหนูขอร้องปล่อยหนูไปเถอะหนูไม่อยากไปไม่ได้แกต้องไปเป็นคนรับใช้ลูกบีมของฉันแกอยากโดนเอาไปปล่อยวัดหรือไงแต่หนูไม่อยากไปไหนทั้งนั้นหนูขอร้องนะคะผมจะจ่ายให้70บาทผมจะเป็นเจ้าบ่าวของเขาเอง
ได้งั้นโอนมาเลยขอบใจขอบคุณคุณมากมากนะคะไม่เป็นไรครับคุณอยากแต่งงานกับฉันเหรอคะผมแค่อยากช่วยคุณครับตั้งแต่เล็กยันโตมีแต่คนบูลลี่ฉันว่าชาตินี้จะไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยแต่ไม่ใช่ผมถ้าคุณพร้อมจะแต่งงานกับผมผมก็พร้อมจะดูแลคุณครับจริงเหรอคะจริงสิครับฟ้าดีค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีงั้นกำหนดการแต่งงานก็เป็นไปตามนี้นะครับขอบคุณนะคะคุณเดียวปล่อยปล่อยฉันนะอุ๊ยปล่อยอุ๊ยผมจะแต่งงานกับน้องฟ้าภายในวันพรุ่งนี้เลยได้สิไม่มีปัญหาไม่หนูจะไม่ยอมแต่งปล่อยแกอย่าลึกมากนะคะแต่งไปเถอะหน้าอย่างแกมีคนอยากแต่งงานด้วยก็ดีแค่ไหนแล้วฟ้าพี่ออมช่วยฟ้าด้วยเข้ามาทำไมเขาจะคุยเรื่องงานแต่งกันผมก็จะมาช่วยน้องสาวของแฟนผมอยากจะช่วยก็เอาเงินมาถ่ายคืน1ล้านบาท1ล้านแต่มันไม่ถึงนะคะจะช่วยหรือไม่ช่วยยังไงวันนี้ผมก็จะช่วยน้องสาวคนให้ได้จู้หลงครับผมจีรายุลูกชายของท่านดร.ดนัยนะครับดร.ดนัยเศรษฐีหมื่นล้านเป็นบุญวาสนาจริงๆที่ได้เจอลูกชายท่านดร.ดนัยจู้หลงครับช่วยปลดหนี้ของคุณจุ่มได้ไหมครับครับขอบคุณครับโจ้หลงสวัสดีค่ะโจ้หลงฮะปลดหนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะโจ้หลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกันเถอะครับโอเคค่ะเชิญครับคุณแม่หนูอยากเป็นสะพ้ายหมื่นล้านบ้างค่ะนั่นสิเสียดายจังคุณจุ่มครับน้องฟ้าไปแล้วงานแต่งก็ไม่ได้แต่งเอาเงินคืนผมด้วยครับรู้แล้วนะเดี๋ยวให้ไม่ต้องทวง
ันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน